หลวงพระบางเมืองท่องเที่ยวหลักของสปป.ลาวกำลังเจอกับปัญหาใหญ่นักท่องเที่ยวทะลักมามากเกินไปรับมือไม่ไหวเกินขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเมืองแห่งนี้นักท่องเที่ยวยุโรปหนีไปที่อื่นเพราะชอบความสงบมากกว่าหลวงพระบางที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักสปป.ลาวตอนนี้เจอปัญหาใหญ่นักท่องเที่ยวทะลักเกินรับมืออ่ะเกินขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวนะคะละบ่อยเปลี่ยนมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดสุโขสุคนมาพบกับสมคิดละบวยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่155ส่วนอีพีที่154นั้นนะครับสมคิดได้นำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่ากัมพูชาไม่มีงบประมาณให้ผู้ตัดสินต่างชาติถ้าอยากมาก็ต้องใช้จ่ายเองถ้าไม่มาเขมรพร้อมที่จะตัดเส้นการแข่งขันเองและในอีพีนี้สมคิดจะมานำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่านักท่องเที่ยวยุโรปหนีไปที่อื่นเพราะหลวงพระบางมีนักท่องเที่ยวเยอะเกินไปทำให้เที่ยวไม่สนุกแต่ก่อนจะเข้าเรื่องราวรายละเอียดสมคิดขอเกริ่นไว้ก่อนว่าในวันนี้นะครับสมคิดจะมานำเสนอ3ประเด็นด้วยกัน1จะเป็นเรื่องราวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาหลวงพระบางเยอะเกินไปจนรับไม่ไหวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน2จะเป็นมุมมองของชาวไทยและ3จะเป็นมุมมองของสมคิดเองนะครับต่อไปนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นเราไปติดตามดูกันครับพี่ๆสีทั้งหลายในปี2561ก่อนเกิดโควิด -19 ระบาดนะครับหลวงพระบางมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเพียง 1.2 ล้านคนเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนเกินครึ่งหนึ่งหลังจากเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในปี2565ปรากฏว่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยเฉพาะจีนและไทยไหลเข้ามาหลวงพระบางจำนวนมากคาดว่าจะเกิน 1.5 ล้านคนในปี2566นี้นะครับการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชาวเมืองและท้องถิ่นก็จริงอยู่แต่เมื่อมีผู้มาเยือนมากเกินไปหลวงพระบางก็รับมือไม่ได้กลายเป็นเรื่องใหญ่กระทบวิถีชีวิตประจำวันของชาวบ้านเช่นพิธีตักบาตรข้าวเหนียวในช่วงเช้าตรู่ของทุกวันเวลานี้มีนักท่องเที่ยวมารวมกิจกรรมใช้บาตรมากเกินไปเกินจะรับมือไหวนะครับทำให้การจราจรภายในเมืองหลวงพระบางเกิดปัญหาเพราะรถขนส่งนักท่องเที่ยวมีขนาดใหญ่ไม่มีที่จอดรถและจราจรติดขัดด้วยนะครับชาวเมืองหลวงพระบางได้รับผลกระทบจากโปรแกรมท่องเที่ยวไซบาทเพราะเป็นพิธีกรรมที่ชาวบ้านให้ความเคารพต้องการความสงบแต่การจัดการของกลุ่มทัวร์ที่ไม่ดีพอทำให้การไซบาทเช้าเป็นเรื่องวุ่นวายอาจทำลายเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าของหลวงพระบางโดยไม่รู้ตัวนะครับทางด้านนายประกาศิษฐ์สตาพยาประธานสมาคมโรงแรมและร้านอาหารแห่งสปป.ลาวแสดงความกังวลว่าร้านอาหารและโรงแรมที่มีอยู่ในหลวงพระบางอาจจะรับมือไม่ไหวกับนักท่องเที่ยวที่มีมากเกินไปโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มใหญ่แบบกรุ๊ปทัวร์จากจีนประมาณกรุ๊ปละ100-200คนซึ่งเวลานี้เดินทางมายังหลวงพระบางโดยขบวนรถไฟลาวจีนจากเมืองคุนหมิงประเทศจีนนอกจากนั้นนะครับยังมีนักท่องเที่ยวที่ขับรถนอนแบบคาราวานมาจอดพักในหลวงพระบางยิ่งทำให้การจราจรติดขัดและจอดรถริมถนนตามสถานะทั่วไปบรรดาบริษัทท่องเที่ยวของหลวงพระบางกังวลว่าโปรแกรมทัวร์ที่เน้นศิลปวัฒนธรรมแบบท้องถิ่นอาจจะได้รับผลกระทบเพราะกิจกรรมบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริการเชิงพาณิชย์โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมโดยเฉพาะเวลานี้ทุกกิจกรรมมีความจอแจและเสียงดังผิดจากหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองที่ส่งเสริมเรื่องความสงบเสงี่ยมเวลานี้เริ่มเห็นนักท่องเที่ยวบางกลุ่มผิดหวังการมาเยือนหลวงพระบางและเปลี่ยนเป้าหมายไปเมืองอื่นแทนที่สงบกว่าโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปที่ใช้เวลาท่องเที่ยวนานและใช้จ่ายสูงนะครับเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวของหลวงพระบางเริ่มประชุมหาทางออกของปัญหานี้ทั้งการรับมือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามามากเช่นการหามักคุเทศภาษาจีนและการเร่งจัดการระบบอำนวยความสะดวกให้เพียงพอกับจำนวนที่เพิ่มขึ้นนอกจากนั้นยังเตรียมมาตรการจัดระบบการรับนักท่องเที่ยวแบบจำกัดจำนวนเพื่อเข้าชมเขตตัวเมืองมรดกที่เวลานี้มีความน่าแหนมากนะครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้กำหนดให้จัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเช่นว่าการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมกันให้ความสำคัญในการรักษาเอกลักษณ์เฉพาะของจุดท่องเที่ยวสร้างระบบที่รับประกันความอยู่รอดของการท่องเที่ยวในระยะยาวนะครับและประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาหลวงพระบางมากขึ้นเป็นเพราะรถไฟลาวจีนที่เวลานี้สะดวกสบายมากขึ้นสามารถซื้อตัวรถไฟออนไลน์ได้แล้วโดยรัฐบาลจีนเข้ามาช่วยจัดการระบบจำหน่ายบัตรโดยสารดังกล่าวได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมายและวัฒนธรรมของลาวและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการชาวลาวด้วยโดยมี
ริการถึง3ภาษาในแก่ภาษาลาวภาษาจีนและภาษาอังกฤษด้วยนะครับผู้โดยสารสามารถที่จะลงทะเบียนโดยระบุชื่อและยืนยันตัวตนก็สามารถค้นหาข้อมูลและชื่อบัตรโดยสารรถไฟได้ง่ายนะครับและผู้โดยสารสามารถเข้าสถานีและขึ้นรถด้วยการสแกน QR code ก็ถือว่าสะดวกสบายแก้ไขปัญหาที่ผู้โดยสารพบมานานนะครับผมต่อกับประเด็นดังกล่าวนะครับก็ยังมีชาวไทยจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดความเห็นและมุมมองของอาจารย์ไทยจะมีอย่างไรนั้นนะครับเราไปติดตามดูกันและในทีนี้ก็มีมุมมองของชาวลาวด้วยนะครับเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าถ้าข่าวนี้จริงน่าจะเป็นคนจีนเที่ยวซุนบาททิ้งไว้แต่ของเสียแต่ถ้าบอกว่ามีคนไทยลักไหลไปเที่ยวด้วยนี้น่าจะเป็นข่าวปลอมขอให้สำนักงานข่าวช่วยตรวจสอบด้วยครับนะครับผมก็น่าจะมีชาวไทยด้วยนะครับแต่ก็อาจจะเยอะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่2จากชาวลาวคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่ายังไงก็ต้องขอบคุณนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกนะครับประเทศลาวยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆคนเด้อเขาให้เที่ยวสนุกสนานเด้อจ้านะครับผมเรามาต่อที่มุมมองที่3จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าดีใจกับลาวด้วยนะครับเติบโตไปด้วยกันนะครับเป็นมิตรกันไว้อย่าซักซึ้งเข้าบ้านไทยก็ดีใจแล้วครับเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและพาอาเซียนเติบโตและรอดพ้นวิกฤตสงครามยักษ์ชนะยักษ์ไปด้วยกันนะครับต้องขอบคุณชาวไทยคนนี้นะครับที่หวังดีต่อชาวลาวนะครับขอบคุณมากๆเรามาต่อที่มุมมองที่4จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าเคยไปคนลาวน่ารักดีใจดีแต่ยังต้องการการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้ดีน่าสนใจเราไปเที่ยวคงช่วยหลายได้ให้เขาแต่อย่าเอามาเทียบกับที่เที่ยวบ้านเรามองมุมดีๆของเขานะครับผมเรามาต่อที่มุมมองที่5จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าเรื่องการท่องเที่ยวไม่ควรเป็นรายได้หลักอยู่แล้วเพราะมันแข่งขันได้ไม่ยากนะครับแต่ละที่มีความน่าสนใจแตกต่างกันไปแล้วแต่จะโปรโมทยังไงอันนี้จริงครับประเทศไหนที่โปรโมทเก่งและบริการดีโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะก็มีเยอะนะครับบางประเทศมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีธรรมชาติที่สวยงามแต่บริการไม่ดีและโปรโมทไม่ได้ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเรามาต่อที่มุมมองที่6จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าเชียงไม้เชียงรายตอนนี้ปัญหาหมอกควันเยอะเสียสุขภาพนักท่องเที่ยวเลยนี้ไปเที่ยวที่อื่นแทนอันนี้จริงครับไม่ใช่แค่เชียงไม้และเชียงรายนะครับชาวปลาวเองทางภาคเหนือภาคกลางหมอกควันก็เยอะเหมือนกันนะครับทุกวันนี้อยู่ที่ออฟฟิศนะครับก็ยังรู้สึกว่าเจ็บตาระคายจมูกนะครับดังนั้นก่อนที่จะออกไปข้างนอกก็ควรที่จะสวมใช้หน้ากากอนามัยนะครับผมเรามาตัดท้ายด้วยมุมมองสุดท้ายจากชาวไทยคนนี้นะครับให้มุมมองว่าทำไมฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องคนเยอะแล้วบริการไม่ทันก็ปกติเดี๋ยวก็กระจายไปเมืองอื่นเองนะครับอันนี้ก็จริงนั้นก็เป็นมุมมองของชาวไทยนะครับแต่สมจิตสะดุดไปที่มุมมองของชาวไทยท่านหนึ่งที่ให้มุมมองว่าเคยไปเที่ยวประเทศลาวนะครับคนลาวน่ารักใจดีแต่ยังต้องการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้ดีน่าสนใจนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังมีหลายอย่างที่ต้องได้รับการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวนะครับการบริการและกิจกรรมต่างๆที่ต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประทับใจและอยากกลับมาลาวอีกครั้งนะครับและประเด็นที่สมจิตออกมาแล้วในวันนี้ก็คือมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมันเป็นปัญหาไหมนะครับก็มีทั้งดีและไม่ดีข้อดีก็คือคนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวเศรษฐกิจฟื้นฟูเร็วขึ้นแต่ข้อเสียก็คือเราบริการนักท่องเที่ยวไม่ทั่วถึงนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากเกินไปก็ไม่เหมาะสำหรับบางกิจกรรมอย่างเช่นนะครับกิจกรรมใช้บาตรตอนเช้าปกติจะเป็นประเพณีทางศาสนาที่ต้องการความสงบแต่เมื่อมีคนมาใช้บาตรเยอะเกินไปมันกลับกลายมาเป็นความวุ่นวายแทนนะครับบางทีนะครับแทนที่จะได้บุญกลับได้บาปแทนก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าคำว่าบุญก็คือความสบายใจก็คือความสงบนะครับแต่ถ้าจิตใจเราวุ่นวายการจราจรติดขัดกระวนกระวายนักท่องเที่ยวเยอะเกินไปก็อาจจะได้บาปแทนนะครับนี่ก็เป็นมุมมองของสมจิตและพี่ๆน้องๆมีมุมมองอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับและในวันนี้ถ้าสมจิตนำเสนอผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนจากกันในวันนี้นะครับขออวยพรให้พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองถือได้ขายมันขอให้มีความสุขในชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและชีวิตการทำงานก่อนจากกันในวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันนะครับพี่ๆสีหลากหลายเจอกัน